สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเลนรีพอร์ตวันนี้วันพฤหัสที่23พฤศจิกายน2566กับผมเช่นเคยครับสลันสุขทวงรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกานะครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้ก็มาเจอกันวันนี้ต้องบอกเลยครับว่ามีเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังมากทีเดียวไม่ว่าเป็นกรณีที่ DSI นะครับมีการขยายนะครับผลนะครับในการจับกลุ่มเว็บพนันยูฟ่านะครับแล้วก็มีการยึดทรัพย์นะครับวิลล่าหรูเนี่ยนะครับที่บริเวณภูเก็ตนะครับพื้นที่ภูเก็ตมูลค่านะครับประมาณสัก 2,000 ล้านบาทแล้วก็มีเงินหมุนเวียนกว่า 70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นเว็บพนันใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดหน้าเว็บขึ้นมาก็จะเห็นนะครับว่ามีเว็บพนันของยูฟ่าเนี่ยปรากฏขึ้นมาตลอดเวลาเลยทีเดียวรวมไปถึงอีกเรื่องนึงครับตำรวจ2พื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นของสภ.นะครับแม่พริกนะครับและก็สภ.สามเงานะครับมีการจับกุมครับ2หนุ่มสาวนะครับที่มีการขนยาเสพติดเนี่ยประเภทยาไอซ์จำนวนประมาณสัก100 กิโลกรัมนะครับแล้วก็ขนลงมาจากภาคเหนือแล้วก็ใช้ทางลำเลียงเนี่ยนะครับในการหลีกเลี่ยงด่านตรวจด่านสกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ว่าผลสุดท้ายไปไม่รอดครับถูกจับกุมเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังรวมไปถึงนะครับตำรวจก็มีการบุกค้นนะครับแหล่งที่ซ่อนนะครับของรถจักรยานยนต์ที่ใช้ยิงนะครับนักศึกษาอุเทนถวายแล้วก็ครูเจี๊ยบนะครับก็พบว่ามีเงินสีเทาเนี่ยนะครับในการหมุนเวียนแล้วก็มีเกณฑ์เขาเรียกว่าอย่างที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าพวกนี้คือองค์กรอาชญากรรมนะครับเพราะว่าอะไรครับมีระดับหัวหน้ามีเฮลันยิกแล้วก็เวลาพวกนี้ถูกจับนะครับก็จะมีเงินกองทุนเนี่ยเข้าประกันด้วยเอาละครับเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับไปดูกันที่เรื่องแรกเลยครับทางด้าน DSI มีการตรวจยึดนะครับวิลล่าหรูของเจ้าของเว็บพนันยูฟ่าในพื้นที่ลาวัยจังหวัดภูเก็ตครับ2แห่งมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทนะครับพบว่ามีเงินหมุนเวียนวันละกว่านะครับ 70,000 ล้านบาทและก็1ใน3ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเว็บพนันรายใหญ่ของไทยนะครับแล้วก็ออกหมายจับนะครับอีก13คนครับกับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตครับทางด้านพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลนะครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการสั่งการให้ทางด้านคณะทำงานนะครับของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้เข้าตรวจค้นและก็อายัดทรัพย์สิน2แห่งเป็นนะครับวิลล่าหรูนะครับสุดหรูเลยทีเดียวก็ว่าได้ในย่านหาดลาวัยจังหวัดภูเก็ตครับเป็นผลสืบเนื่องจากนะครับการสืบสวนในคดีพิเศษนะครับที่8/2566จากกรณีการสอบสวนหาความผิดมูลฐานการใช้บัญชีธนาคารของนางสาวชับบานะครับได้มีการกระทำผิดนะครับแล้วก็มีการจับกุมนายภาคภูมิผู้บริหารด้านการเงินของเครือข่ายเว็บพนันยูฟ่าได้เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทางด้านกองกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้มีการแถลงผลการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีการตรวจค้นนะครับครั้งนี้ต้องบอกว่าทางด้านพันตำรวจตรีสุริยานะครับเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ลงไปในพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติงานด้วยตนเองนะครับก็ยังได้เปิดเผยนะครับถึงความคืบหน้านะครับดังกล่าวด้วยนะครับว่าทางการสืบสอบสวนของกองสำนักงานนะครับสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าวเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่มีการจับกุมตัวนายภาคภูมิหรือนายดีดี้นะครับผู้ต้องหารายแรกนะครับได้เมื่อประมาณสักต้นเดือนที่ผ่านมาและก็มีผู้ใกล้ชิดนะครับและก็รู้เห็นในการดำเนินการของกลุ่มขบวนการนี้ก็ได้ส่งข้อมูลแล้วก็แจ้งเบาะแสมาทางเฟซบุ๊กของ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็มีการเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อให้ข้อมูลว่าผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการที่แท้จริงนะครับของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ยูฟ่าก็คือนายภูชิตซึ่งตอนนี้นะครับนายภูชิตก็ได้เดินทางออกไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศกว่า1 ปีแล้วโดยนายภาคภูมิเนี่ย
ทำหน้าที่นะครับนี่ต้องบอกอย่างนี้ว่านายภาคภูมิที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยทำหน้าที่ในการบริหารนะครับกิจการเว็บพนันนะครับยูฟ่าในประเทศไทยร่วมกับน้องสาวอีกคนหนึ่งนะครับก็คือนางสาวพรพันษานะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันน้องแท้ๆนะครับของนายภูชิตนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นนายภาคภูมินะครับแล้วก็นายนางสาวพรพันษานะครับก็เป็นน้องแท้ๆของนายภูชิตนั่นเองนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ดูแลกิจการในลักษณะยังไงรู้ไหมครับท่านผู้ชมครับในลักษณะเป็นกิจการของครอบครัวเลยแล้วก็พร้อมกับแจ้งแหล่งซุกซ่อนนะครับทรัพย์สินและก็กิจการนะครับที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะอำพรางในการฟอกเงินนะครับและก็มีการดำเนินการเกี่ยวกับเว็บพนันนะครับยูฟ่าโดยนะครับเส้นทางการเงินเนี่ยตรงกับข้อมูลที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้ทำการสอบสวนอยู่แล้วนะครับเหตุการณ์นี้ต้องบอกครับว่ามีการขออนุมัติหมายจับนะครับนายภูชิตกับพวกเพิ่มเติมอีก13รายก่อนหน้านี้ก็มีการอายัดนะครับทรัพย์สินและก็อสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงบัญชีเงินฝากของธนาคารด้วยและก็มีการตรวจยึดอสังหาริมทรัพย์จำพวกนะครับของใช้แบรนด์เนมและก็ในวันนี้นะครับก็ได้นำเอากำลังของเจ้าหน้าที่กองคดียาเสพติดเนี่ยนำหมายสารเข้าทำการตรวจค้นและก็อายัดทรัพย์สินสองแห่งในภูวิลล่านะครับสุดหรูบริเวณหาดลาวัยนะครับซึ่งมีมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทเลยครับอ้าวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับครับเขาอยู่ต่างหลบหนีอยู่ต่างประเทศนะครับแต่คุณพรพันษานี่ก็เข้าออกก็ติดต่อเข้ามามอบตัวทางพนักงานสอบสวนก็ยินดีนะครับแต่หากว่าไม่มอบตัวเนี่ยเราก็จะดำเนินการทุกอย่างทางเพื่อจับกุมตัวมาดำเนินคดีในประเทศไทยนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นการลงไปในพื้นที่แล้วก็มีการตรวจค้นแล้วก็มีการยึดนะครับวิลล่าหรูเลยทีเดียวอ้าวมีเงินหมุนเวียนกว่า 7,000 ล้านเลยต่อวันนะครับท่านผู้ชมครับนะเราก็รู้กันอยู่นะครับว่ายาเสพติดเนี่ยเดินทางแล้วก็มีผู้นำขบวนการลำเลียงในการหลบซ่อนนะครับในการหลีกเลี่ยงการจับกุมแต่ครั้งนี้ครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีการสนธิกำลังไม่ว่าจะเป็นตำรวจของตราดนะครับก็สนธิกำลังกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6นะครับทำการจับกุม2หนุ่มสาวนะครับซึ่งขับรถต้องสงสัยนะครับและก็หลีกเลี่ยงในการตรวจด่านนะครับในของสภ.แม่พริกจังหวัดลำปางครับก่อนที่จะไปจนมุมที่พื้นที่ของสภ.สามเงานะครับจังหวัดตากจากการตรวจค้นภายในรถก็พบยาไอซ์จำนวน100กิโลกรัมซุกซ่อนนะครับปะปนมากับบุหรี่เถื่อนซึ่งมูลค่ากว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านนายสมชัยเจริญกิจรุ่งเรืองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากแล้วก็พลตำรวจตีสมฤทธิ์ออมกับมนนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากแล้วก็นายสุวิทย์สิงห์อยู่นักสืบสวนนะครับชำนาญการพิเศษของปปส.ภาค6พร้อมด้วยนะครับกำลังของผู้กำกับของสภ.แม่พริกจังหวัดลำปางแล้วก็ผู้กำกับของสภ.สามเงาจังหวัดตากแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงการจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือผ่านมาในพื้นที่โดยสามารถตรวจยึดยาไอซ์ที่ซุกซ่อนมาในบรรจุภัณฑ์ใบชาเพื่ออำพรางและตบตาเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจนี่ก็ตรวจค้นแล้วก็มีน้ำหนักรวมๆกันแล้วประมาณสัก100กิโลกรัมนะครับพบพร้อมกับยานพาหนะนะครับที่มีการดัดแปลงสภาพเพื่อใช้ในการลำเลียงยาเสพติดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับสืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณสัก8นาฬิกาได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุของสภ.3เงานะครับว่ามีรถต้องสงสัยเนี่ยยี่ห้อ Honda นะครับจะขับผ่านมาทางอำเภอแม่พริกนั่นเองนะครับโดยในการนี้โดยการอ้อมนะครับแล้วก็หลบเลี่ยงนะครับในการใช้เส้นทางหลักไปใช้เส้นทางรองนะครับโดยจะไม่มีการตั้งด่านตรวจด้วยตรงนั้นนะครับในของสภ.แม่พริกจังหวัดลำปางนั่นเองเพื่อมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ของสภ.3เงาจังหวัดตากนะครับจากนั้นครับก็ได้จอดรถไว้ที่บริเวณข้างทางนะครับบริเวณถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่564ถึง565
จ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.แม่พริกเนี่ยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.สามเงาและก็เจ้าหน้าที่ของปปส.ภาค6เนี่ยได้ทำการตรวจสอบนะครับก็พบภายในรถนะครับมีนายอเนกอายุ41ปีเป็นชาวอำเภอเมืองลำปางแล้วก็ยังมีนางสาวเบญจวรรณนะครับอายุ34ปีเป็นชาวอำเภอเมืองพิษณุโลกครับพร้อมด้วยรถเก๋งคันดังกล่าวที่จอดอยู่บริเวณข้างทางจากการตรวจสอบภายในรถก็พบกล่องกระดาษห่อนะครับต้องบอกว่าห่อด้วยนะถุงสีดำซุกซ่อนอยู่ในนะครับห้องผู้โดยสารและก็กระโปรงด้านหลังรถนะครับจำนวนทั้งหมด25กล่องนะครับจากการตรวจสอบภายในกล่องนะครับยังพบนะครับว่าบรรจุมาก็คือบุหรี่หนีภาษีนะครับยี่ห้อหนึ่งนะครับรวมๆนับกันแล้วก็ประมาณสัก405แคตตอนนะครับและก็อีก9ซองนะครับแล้วก็ยังพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาไอซ์น้ำหนักในกล่องนะครับแต่ละกล่องเนี่ยมีน้ำหนักประมาณสัก4กิโลกรัมรวมไปถึงนะครับยังพบยาเสพติดนะครับให้โทษประเภทที่1ก็คือยาไอซ์รวมกันนับกันแล้วชั่งกันแล้วได้ทั้งหมด100กิโลกรัมนะครับซึ่งมีมูลค่ากว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวจากการสอบถามนะครับนายอเนกและก็นางสาวเบญจวรรณเนี่ยยอมรับสารภาพว่ารับจ้างขนยาเสพติดดังกล่าวเนี่ยจากชายไทยนะครับไม่ทราบชื่อโดยนะครับให้ไปรับยาที่บริเวณอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็ให้ไปส่งที่บริเวณกรุงเทพมหานครแล้วก็ได้ค่าจ้างในการขนนะครับครั้งนี้ประมาณสัก 40,000 บาทครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของปปส.ภาค6เนี่ยก็ได้ควบคุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางนะครับนำส่งพนักงานสอบสวนของสภ.สามเงาจังหวัดตากนะครับเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่มีการซุกซ่อนนะครับแล้วก็รับยามาจากภาคเหนือสุดก็คืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็ลำเลียงนะครับโดยใช้เส้นทางรองเพื่อที่จะหลบด่านนั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยการข่าวของเจ้าหน้าที่นะครับก็สามารถจับกลุ่มนะครับ2หนุ่มสาวนี้ได้พร้อมกับยาไอซ์100กิโลกรัมค่าจ้างอย่าไปมองถึงครับแต่ว่าโทษนั้นรับรองครับหนักจริงๆกับเหตุการณ์นี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของสภ.แม่พริกและก็สภ.สามเงาด้วยครับที่สามารถจับกลุ่มได้ทั้งคู่เลยทีเดียวท่านโยมครับไปกันอีกเรื่องนึงนะครับนี่ก็หลายเรื่องเลยเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะที่ออกมาห้ำหั่นกันนะครับกับเหตุการณ์นี้ทำให้ตำรวจนะครับเข้าทำการตรวจค้นนะครับรถต้องสงสัยนะครับที่ซุกไว้ในป่านะครับในอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวข้องกับคดียิงครูเจี๊ยบและก็นักศึกษาอุเทนถวายพบนะครับว่ามีเงินทุนสีเทานะหนุนนะครับองค์กรอาชญากรรมและก็เร่งไล่ล่าสมาชิกเนี่ยประมาณสัก84คนนะครับกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านพลตำรวจตีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมโทษครับผู้บัญชาการผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับนะครับทางด้านพลตำรวจตีวิวัฒนะครับชินคำผู้บังคับการตำรวจนครบาล5พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าทำการตรวจสอบรถนะครับต้องสงสัยซึ่งอยู่ในคดีของครูเจี๊ยบและก็นักศึกษาอุเทนถวายที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับผลจากการตรวจสอบรถนะครับเป็นรถอเนกประสงค์สีทองสลับฟ้านะครับถูกนำมาซุกซ่อนในป่าไผ่บริเวณริมถนนคลอง1อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ภายในรถนะครับจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบซองปืนและก็ยาปะฉิชีวนะนะครับป้ายทะเบียนรถคุณแจรถจักรยานยนต์และก็บุหรี่ตำรวจนะครับของพิสูจน์หลักฐานจึงได้เก็บนะครับตรวจสอบเพื่อที่จะหาลายนิ้วมือแฝงซึ่งจุดนี้นะครับไม่มีบ้านเรือนประชาชนและก็ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยในละแวกใกล้เคียงนะครับก็คงจะทำงานลำบากแต่ว่าการข่าวของเจ้าหน้าที่สืบสวนนครบาลก็สามารถพบรถต้องสงสัยนะครับทางด้านพลตำรวจตีธีระเดชนะครับก็ยังได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่า
ที่พบรถนะครับของกลุ่มอาชญากรนะครับที่ใช้ในการขนผู้ร่วมขบวนการพร้อมกับใช้อาวุธและก็ใช้รถเนี่ยในการขนรถจักรยานยนต์นะครับเพื่อที่แหมขับขี่สำรวจเส้นทางด้วยโอ้โหนี่ก็ตามที่ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เคยออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้นะครับส่วนรถจักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุนะครับก็ถูกมาเปลี่ยนสีจากเดิมเนี่ยเป็นสีแดงมาเป็นสีน้ำเงินนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบถึงสถานที่ที่จะเปลี่ยนสีด้วยนะครับนี่แล้วก็จากแนวทางในการสืบสวนนะครับก็พบว่าคดีนี้นะครับลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมนะครับแล้วก็ที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็มีการทำงานที่ซับซ้อนโดยมีสมาชิกนะครับที่ร่วมอุดมการเนี่ยเดียวกันเนี่ยอยู่ถึง84คนและก็จะมีการตั้งนะครับหัวหน้าเขาเรียกว่าหัวหน้าองค์กรเลยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีข้อมูลสำคัญที่จะเชื่อมโยงนะครับถึงผู้ที่ลงมือก่อเหตุแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ในเวลานี้นะครับส่วนการตรวจค้นนะครับทั้งหมด6จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนนทบุรีนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่านะครับการทำงานขององค์กรกลุ่มนี้นะครับที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ด้วยจะมีนะครับที่ถูกจับไปก็คือตำแหน่งเป็นเหรัญญิกนะครับในการทำหน้าที่รวบรวมเงินทุนสีเทาจากสมาชิกนะครับแล้วก็เนี่ยแม่อุดมการต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นองค์กรเลยทีเดียวอ่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับท่านน.1ให้สืบนครบาลร่วมกับท่านผู้การนครบาล5สำหรับรถคันนี้เป็นรถพาร์ทแรกก็คือพาร์ทก่อนเกิดเหตุนะครับซึ่งคนร้ายแบ่งขั้นตอนคือก่อนเกิดเหตุขนาดเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุอันนี้คือก่อนเกิดเหตุซึ่งเป็นรถเคสซิ่งแต่คันนี้ไม่ใช่เคสซิ่งคันนี้จะมีมอเตอร์ไซค์คันแรกซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์สีเหลืองแล้วขโมยแผ่นป้ายทะเบียนจากท้องที่สน.ประชาชื่นซึ่งไม่เหมือนเคสก่อเหตุนั่นขโมยจากสน.ดินแดงนะครับส่วนรถคันนี้เป็นรถที่พอรถมอเตอร์ไซค์เคสซิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเขามายกขึ้นรถคันนี้ที่สถานีรถไฟบางซ่อนนะครับแล้วก็เราก็ตามรถคันนี้จนกระทั่งรถคันนี้เข้าไปที่วงสว่าง19ซึ่งวงสว่าง19ก็คือวันนี้ที่เราเป็นเขาเป็นเซฟเฮาส์ซึ่งซ่องสุมที่เราเจอระเบิดปิงปองแล้วสามารถจับกลุ่มบรรดาวัยรุ่นได้6คนพอรถคันนั้นเข้าไปวันที่9ช่วงเวลาประมาณ 01:47 นาทีนั่นคือก่อนเกิดเหตุหลังจากนั้นรถคันนี้ก็หายไปนะครับวันนี้เราก็ได้รับข้อมูลจากบุคคลที่เราควบคุมตัวมาแล้วก็ประกอบกับที่เขาพูดแล้วมาดูกล้องวงจรปิดนะก็เพราะว่ารถคันนี้ชาวบ้านไม่เห็นจอดผิดปกติก็ได้แจ้งสถานีตำรวจที่รับผิดชอบตรงนี้คือไซน้อยนะครับมาดูก็วันนี้ก็อยากจะให้บรรดาสื่อมวลชนเห็นว่าขั้นตอนในการทำขององค์กรอาชญากรรมเนี่ยนี่เขามาถึงขนาดนี้มาซ่อนตรงนี้เดี๋ยวรอกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาพิสูจน์ทราบว่าในรถคันนี้ตอนนี้ยังหลงเหลืออะไรบ้างครับแสดงว่าพอไปทำเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่วางแผนลงมือแล้วก็หลบหนีครับใช่ครับก็มอเตอร์ไซค์ที่เขาใช้มีจำนวนหลายคันแต่ว่าในวันที่ก่อเหตุเสร็จว่าเราเพิ่งได้ข้อมูลสำคัญจากการซักถามว่าเขามีการรถที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันสีแดงแต่ว่ามีการพอวิ่งไปพอออกนอกกรุงเทพแล้วมีการแรปเปลี่ยนสีแดงเป็นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะหาจุดว่าเขาไปแรปเปลี่ยนสีรถตรงไหนเพื่อที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสับสนในเรื่องของการดูกล้องต้องบอกว่าที่เราใช้เวลานานเนี่ยเราร่วมกันระหว่างบกน.5กับสืบนครบาลเนี่ยเราดูกล้องกว่า 1,200 ตัวนะครับละเอียดยิบครับจากข้อมูลของต่อต้านการสืบสวนนี่ขนาดก่อนเกิดเหตุนะก่อนเกิดเหตุก็ยังเอารถมาซ่อนขนาดนี้เลยแล้วในช่วงเกิดเหตุเนี่ยถ้าเราจะเอาพยานหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงเขามาดำเนินคดีให้ศาลลงโทษเนี่ยมันเลยคงต้องใช้เวลาครับหลักฐานอะไรที่บ่งนี่แหละครับเป็นการทำงานของตำรวจสืบนครบาล นะครับแล้วก็ในการติดตามนี่ต้องบอกเลยว่าทั้งหมดอาจจะโดนนะครับข้อหาอ้างยี่หรือว่าซ่องโจรด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับแล้วก็
นะจากนี้ไปนะครับก็คงจะไม่เห็นองค์กรนี้แล้วนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับสกู๊ปนะครับทางด้านตำรวจนครบาลเนี่ยมีการจับกลุ่มนะครับกับผู้ต้องสงสัยผู้ร่วมก่อเหตุในการยิงนะครับสถาบันคู่อริและก็ในกรณีต่างๆด้วยกับเหตุการณ์นี้ครับไปชมสกู๊ปกันหน่อยครับเชิญครับอย่าตู้อย่าตู้มึงได้เกิดใหม่นะผมหน้าผมหน้าอย่าสู้อย่าสู้สืบนครบาล5ร่วมสืบนครบาลเข้าค้น5จุดคุมตัว8ผู้ต้องสงสัยยิงนักศึกษาอุเทนถวายกับครูเจี๊ยบหลังจากเกิดเหตุ2คนร้ายใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงนายธนศรอายุ19ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยเหตุการณ์นี้มีนางสาวศิรดาสินประเสริฐหรือครูเจี๊ยบครูสอนคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนมหาวิทยาลัยคอนแวนต์ถูกลูกหลงเสียชีวิตด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบหาจนพบเบาะแสนำไปสู่การปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่ย่านปทุมวันและจังหวัดนนทบุรีรวม5จุดที่คาดว่าเป็นที่ซ่องสุมและที่พักของกลุ่มผู้ต้องสงสัยโดยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้รวม8คนพร้อมนำตัวเข้าสอบสวนอย่างละเอียดพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาลายนิ้วมือดีเอ็นเอก่อนส่งข้อมูลต่อให้พนักงานสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆเพื่อใช้ในการประกอบสำนวนต่อไปความคืบหน้านะครับมีความคืบหน้าในการดำเนินการนะครับทางเกี่ยวกับคดีของครูเจี๊ยบนะครับซึ่งเป็นคดีซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางประชาชนทั่วไปหรือสื่อเองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะฝ่ายเจ้าหน้าที่เองก็รู้สึกมันสะเทือนใจเรานะครับแต่ว่าตลอดมาเนี่ยนะครับเราได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับที่เห็นร่องรอยทั้งหมดกลุ่มบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับแล้วนำไปขอออกหมายจับกับศาลนะครับซึ่งทางท่านทางผู้พิพากษาเองท่านก็ได้ดูพยานหลักฐานเนี่ยนะใช้เวลานะในการดูนะจนมั่นใจแล้วถึงออกหมายเรานะครับแล้วเราก็ได้ดำเนินการตรวจค้นจับกลุ่มในช่วงเช้านะครับสำหรับบุคคลซึ่งอยู่ในนะเครือข่ายเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นที่เราเห็นกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะในส่วนการออกหมายนั้นเนี่ยนะครับมีทั้งสองส่วนนะครับคือทั้งในข้อหาที่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นและนะในข้อหาที่เป็นผู้ที่จะสมคบนะซ่องโจทย์กันนะในกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าข้อหานั้นเดี๋ยวทางฝ่ายสอบสวนเนี่ยจะสอบสวนเพิ่มเติมถ้ามีข้อหาที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ยังมีบุคคลที่ยังหลบหนีอยู่เดี๋ยวเราจะไปติดตามจับกุมมายังหลบหนีอยู่อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะมีการตรวจพิสูจน์นะครับทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับให้เห็นตัวบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดแล้วเราจะได้รู้ชัดเจนเลยว่าบุคคลที่ทำหน้าที่นะในการลั่นไกเนี่ยคือใครตอนนี้ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มนี้แหละครับอยู่ในกลุ่มนี้ครับแต่ในส่วนของเคสคดีเก่าเมื่อประมาณต้นปีนี้ครับที่มีการจับกลุ่มมาครับมาเช้าจับได้คือ2คดีนี้มีความเชื่อมโยงกันในรายละเอียดในแผนพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันต้องขอเรียนให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ทางภาคประชาชนเข้าใจว่าคนที่ทำเรื่องนี้นะครับกลุ่มบุคคลที่ทำเรื่องนี้เขาเหมือนอยู่ในโลกเสมือนเขาสร้างกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งโดยที่ตัวเองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีสถานภาพอะไรเลยเป็นบุคคลที่ไม่ได้ทำศึกษาหรือบางคนก็ไม่ได้ทำอาชีพอะไรนะครับไปนะมีการเช่าที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันแล้วก็สร้างกลุ่มแล้วก็พยายามจะไปหาแนวร่วมซึ่งเป็นนักศึกษาในสถาบันใดสถาบันที่ตัวเองเคยศึกษาเอามานะให้มีโลโก้แต่ตัวเองเนี่ยอยู่ในโลกเสมือนไม่ได้อยู่ในโลกความเป็นจริงในโลกความจริงเองไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาหรือไม่เป็นอะไรเลยแต่พอไปอยู่ในกลุ่มแล้วสร้างตัวตนเองให้มีบทบาทแล้วก็ดึงคนเข้ามานะครับแล้วก็พยายามจะนะมีการโปรโมทมีการที่จะทำให้
ให้คุณค่ากับคนที่มาเข้ามาทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับในผู้ต้องหาตามหมายจับเก่าเนี่ยรับว่ายังไงบ้างครับตอนนี้ให้ฝ่ายสอบสวนสอบสวนอยู่นะครับแต่มีการจับกุมตามหมายในคดีที่มีการนะครับใช้อาวุธปืนยิงนะครับณนะที่บริเวณหน้าคณะเภสัชตรงข้ามกับมาบุญคลองเมื่อประมาณเดือนกุมภานะอยู่ในคดีนี้ด้วยจับมาด้วยทั้งกลุ่มที่ก่อนเกิดเหตุยิงครูเจี๊ยบกับน้องหยอดเนี่ยมีการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่แถวปคน3ร่อง9เนี่ยทำไมเขาต้องไปสร้างสถานการณ์ตรงนั้นนะฮะมันเป็นวิธีการของกลุ่มเขาในการที่จะอำพรางที่จะอำพรางบางอย่างนะครับนี่จะอำพรางคือเป็นคนที่ทั้งใช้ว่าใช้ความรู้นะฮะใช้เทคนิคในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เอามาใช้ช่วยเหลือสังคมนะฮะแต่เอามาทำร้ายครับทำให้สังคมเรานะครับมันเกิดความไม่เรียบร้อยนะครับองค์กรอาชญากรรมขนาดเล็กอย่างนี้เนี่ยในอนาคตท่านจะดำเนินการยังไงครับเนื่องจากตอนนี้ท่านผบ.ครับมีแนวทางแล้วครับท่านผบ.มีดำริแล้วว่านะครับกลุ่มนี้นะครับมันเป็นการสร้างขึ้นมาสร้างตัวตนเองขึ้นมาให้คุณค่ากับตัวเองนะครับแล้วทำให้สังคมไม่สงบท่านผบ.กำลังตอนนี้กำลังนะครับให้ทีมงานนะครับกำหนดมาตรการในการดำเนินการนะทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนะครับอย่าตู้ได้เกิดใหม่นะผมหน้าอย่าสู้เดี๋ยวเคลียร์ห้องที่เหลือไปเคลียร์ครับก็ขอบคุณนะครับสืบนครบาลนะครับรวมไปถึงนะครับฝ่ายข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือโปลิสทีวีนะครับที่เอาสกู๊ปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันแบบนี้แหละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็คงจะนำบทเรียนนะครับมาถอดแล้วก็ในการป้องกันแล้วก็ในการควบคุมนะครับกับกลุ่มคู่อรินะครับต่างสถาบันกันด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปกันอีกเรื่องนึงนี่น้องเขยนะครับโหดนะครับชักปืนยิงพี่ชายนะครับของภรรยาเสียชีวิตนะครับพบว่ามีปัญหานะครับเรื่องเกี่ยวกับล้ำเขตนะครับบ้านกันมานานจนกระทั่งนะครับล่าสุดนี่เลยผู้ก่อเหตุนะครับไม่พอใจที่ภรรยาของผู้ตายเนี่ยมาทาสีนะครับทับบริเวณเสารั้วบ้านนะครับจนเกิดมีปากมีเสียงกันแล้วก็มีการตบหน้าภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับพร้อมกับนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยทราบว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็เคยมีการเคลียร์กันมาแล้วนะครับแต่ว่ามาถูกยิงก่อนนะครับกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่สภ.รัตนาธิเบศรนะครับจังหวัดนนทบุรีครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ1รายบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณหน้าบ้านเลขที่50ในซอยวัดชมพูเวศ5ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีพร้อมด้วยผู้กำกับของสภ.รัตนาธิเบศรและก็ได้มีการประสานไปที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพร่วมกตัญญูและก็ยังมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพของพระนั่งเกล้าและก็เจ้าหน้าที่ของฝ่ายแพทย์นะครับจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รีบรุดไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุนะครับบริเวณกลางถนนหน้าบ้านนั่นเองพบผู้เสียชีวิตเป็นชายชื่อว่านายอุทัยอายุ74ปีนะครับแล้วก็มีอาชีพขายจิ่มซำนะครับบริเวณหน้าวัดชมพูเวศถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกนะครับจำนวน1นัดแล้วก็ยังมีร่องรอยนะครับรูกระสุนเนี่ยหลายรูด้วยนอกจากนี้ยังพบคราบเลือดนะครับซึ่งกระเด็นนะครับนองอยู่เต็มพื้นถนนเลยขณะเดียวกันนะครับก็ยังพบอาวุธปืนเป็นปืนสั้นนะครับแบบไทยประดิษฐ์ลูกซองเบอร์12นะครับนะนี่จำนวน1กระบอกวางไว้ตรงกระถางต้นไม้นะครับส่วนผู้ก่อเหตุนะครับทราบชื่อต่อมาก็คือใครไม่ใช่ใครอื่นครับก็คือนายสมพงษ์อายุ74ปีเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นน้องเขยของผู้ตายนั่นเองนะครับทางด้านภรรยาของผู้เสียชีวิตได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ตนเองเนี่ยกำลังทาสีรั้วบ้านนะครับอยู่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยผู้ก่อเหตุก็เดินมาถามว่าทาสีทำไมที่นะทาสีนะครับ
ที่รั้วบ้านเขาทำไมนะครับแล้วก็มีการเอาปากกาเมจิสีฟ้าเนี่ยมาขีดเส้นไว้ที่บริเวณกำแพงบ้านนะครับแทนรั้วด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับแม่ไม่พูดเรื่องทำเพลงผู้ก่อเหตุก็ตรงมาตบหน้านะครับเข้าไปที่บริเวณด้านซ้ายนะครับจนกระทั่งขาแว่นตาเนี่ยตกแตกเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีรอยช้ำนะครับบริเวณตาด้านซ้ายด้วยแล้วก็กกหูซ้ายนะครับตนเองจึงได้โทรศัพท์ไปบอกกับสามีสามีกำลังจะขายของนะครับอยู่ที่บริเวณหน้าวัดดังกล่าวก็ได้นั่งรถวินจักรยานยนต์เนี่ยเข้ามาพร้อมกับตะโกนถามผู้ก่อเหตุว่าเป็นนักเลงหรือเท่านั้นล่ะครับผู้ก่อเหตุก็ยิงใส่ทันทีเลยไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับที่เขาเถียงกันใช่ไหมคือพี่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยพี่หัวอยู่ในเหตุการณ์พี่เสื้อผ้าเลอะพี่ก็เลยขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นตัวนี้แต่ว่าได้ยินเสียงเขาโวยวายรู้แล้วมันต้องมีเรื่องก็เลยรีบลงมาจากบ้านเห็นแม่โดนตบเรียบร้อยแล้วมือแบบแม่หน้าแดงเลยแล้วตรงเนี้ยแข็งอ่ะตบแรงแค่ไหนไม่รู้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็พูดอะไรไม่รู้แล้วมันก็มาชี้หน้าเราบอกว่าเดี๋ยวมึงจะโดนอีกคนนึงเสียงเขาไม่มีนะแต่เขาพูดว่าเดี๋ยวมึงจะโดนอีกคนนึงเราก็เลยแบบมึงก็มาสิกูไม่กลัวมึงหรอกมึงมาก็เลยแบบสู้กับแต่เขาอ่ะเขาแก่เขาตอนแรกเราก็คิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราสู้เขาไม่ได้แต่เราถ้ามันทำอะไรเราก็จะสู้ไงปรากฏว่าพี่เขาก็มาช่วยห้ามแล้วก็พาเขาแยกไปมันก็จบละแต่แม่โทรศัพท์หาพ่อบอกว่าตะแกครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปตามเหตุการณ์รอบวันกับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับผมครับกรณีน้องเขยวัย74ปีนะครับปืนโหดเนี่ยนะยิงนะครับพี่เมียเนี่ยดับนะครับสาเหตุแค่นะครับทาสีกำแพงเนี่ยนะครับจนกระทั่งอาจจะไปล้ำที่ของผู้ก่อเหตุด้วยตอนนี้ทางความคืบหน้าทางคดีไปถึงไหนแล้วครับเชิญครับครับวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนนะครับได้นำผู้ก่อเหตุนะครับก็คือได้มาสอบสวนนะครับเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นนะครับเบื้องต้นสอบถามคุณลุงนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับก็คือทะเลาะกันเรื่องทาสีนะครับแล้วก็ล้ำเส้นเข้ามาในเขตนะครับแล้วคือทำให้เกิดการโมโหนะครับจึงถูกยิงแล้วคือตอนแรกก็คือคุยเจรจากันอย่างดีนะครับแล้วคือสุดท้ายได้ซักอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์นะครับยิงทำให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นครับก็คือว่าอาจจะเป็นไม้เหมื่อไม้เมากันมานานแล้วใช่ไหมครับเหตุการณ์นี้มันสะสมใช่ครับนะครับแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับผู้ก่อเหตุที่ใช้อาวุธปืนยิงนะครับนายอุทัยเนี่ยเอาพูดกันตรงๆนะครับเหตุการณ์เนี้ยหลังจากที่มีการยิงกันแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถควบคุมผู้ก่อเหตุไว้ได้นะครับก็คงจะมีการดำเนินการด้านคดีนะครับส่วนปูนเหตุทั้งหมดเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการผิดใจกันมานานแล้วใช่ไหมครับคุณแบงค์เป็นไม้เมื่อไม้เมากันมาหลายปีแล้วครับที่สอบถามคนที่ใกล้ชิดครับแล้วได้ข่าวว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีนิสัยเป็นคนใจร้อนใช่ไหมครับใช่ครับก็คือทะเลาะกันมาหลายครั้งแล้วครับมันก็คือแบบมีแค่ปากเสียงครับแต่รอบนี้เหมือนกับบันดาลโทสะครับเลยเอาอาวุธปืนมายิงทำให้เกิดการเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุครับแต่ว่าที่ตามที่เราได้ข่าวมานะครับว่าคนก่อเหตุเนี่ยก็เคยออกค่าวัสดุนะครับค่าลงค่าแรงเนี่ยในการต่อเติมในการทำบ้านด้วยแล้วก็นะผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่เคยที่จะมาช่วยเหลือเรื่องการค่าใช้จ่ายผู้รับเหมาเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือผู้เสียชีวิตชอบมาเน็บเข้ามาพูดนะครับแล้วคือทำให้ผู้ก่อเหตุอดใจไม่ไหวครับก็คือบางทีนะเราก็ออกเงินนะเห็นว่าเป็นญาติพี่น้องกันนะครับเป็นคู่เขยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยอยากจะช่วยเหลือนะครับแต่พอลงทุนลงแรงไปให้นะครับกับโดนเยาะเย้ยก็อาจจะเกิดความสะสมนะครับอ้าวทางคดีก็ฝากทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนต่อไปด้วยนะครับไปกันอีกเรื่องครับทางด้านสืบนครบาลมีการบุกนะครับแหล่งนะครับซ่อนรถนะครับแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงนักศึกษาอุเทรนถวายแล้วก็ครูเจี๊ยบเสียชีวิตครับกับเหตุการณ์นี้หน่อยครับเชิญครับสืบนครบาลนะครับลงพื้นที่อำเภอไซน้อยนะครับรับแจ้งว่ามีรถคันที่ได้ไปก่อเหตุในพื้นที่นะครับก็คือไปเอารถจักรยานยนต์ขึ้นรถกระบะคันดังกล่าวนะครับเป็นแบรนด์นะครับก็คือจากในพื้นที่ของกทม.นะครับครับแล้วก็มาซุกซ่อนไว้ในพื้นที่ไซน้อยนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่สืบนครบาลนะครับ
มีหลักฐานแล้วก็ได้นำข้อมูลทั้งหมดนะครับก็คือมาพบรถ Toyota คันที่ทุบรถจักรยานยนต์นะครับที่ก่อเหตุนะครับครับก็คือได้มาเก็บไว้ที่บ้านหลังดังกล่าวนะครับครับและเห็นว่าวันนี้นะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็พบจุดนะครับในการพ่นสีนะครับรถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุยิงครูเจี๊ยบกับน้องหยอดเนี่ยนะเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนะก็พบด้านย่านแถวบางไทรนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเบื้องต้นมีสีเป็นสีน้ำเงินนะครับที่เบื้องต้นที่พอทราบมานะครับก็คือจากก่อเหตุเสร็จนะครับแล้วขี่ไปพ่นสีเสร็จแล้วจะใช้รถคันนี้นะครับมันทุกมาจากในพื้นที่ที่ก่อเหตุแล้วนะครับแล้วคือได้มาทุกไว้ในพื้นที่ไซน้อยครับอ๋อแล้วก็นำรถจักรยานคันที่ก่อเหตุไปพ่นสีที่บางไทรนะครับในจังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็น่าตำรวจก็พบแล้วนะครับแหล่งที่นะพ่นสีเปลี่ยนรถเนี่ยนะครับเอาไปกันอีกเรื่องครับตำรวจของสภ.บางสีเมืองนะครับได้รวบแก๊งลักรถรายใหญ่เลยทีเดียวนะครับพร้อมด้วยของกลางจำนวนมากครับเชิญครับครับทางด้านชุดสืบสวนของสภ.ไทน้อยนะครับแถลงข่าวจับกลุ่มลักรถจักรยานยนต์รายใหญ่นะครับในพื้นที่ของสภ.บางสีเมืองนะครับครับทางด้านผู้บัญชาการภาคหนึ่งนะครับแล้วก็ทีมชุดสืบสวนนะครับได้จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดจำนวน3รายนะครับครับนั่นก็คือเบื้องต้นจับในข้อหาเสพยาเสพติดก่อนครับแล้วก็ขยายผลต่อมานะครับก็คือได้นำรถจักรยานยนต์คันที่ได้ขโมยมาทั้งหมดนะครับก็คือได้เข้าไปค้นแล้วก็เจอรถจักรยานยนต์ที่ซุกซ่อนไว้นะครับก็คือมี Honda Wave นะครับแล้วก็มีรถจักรยานยนต์หลายยี่ห้อนะครับเบื้องต้นไปก่อเหตุได้ในพื้นที่สภ.ปายบางแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนนทบุรีนะครับก็คือมีการหักคอรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ทำให้เจ้าของก็คือทางร้อยเวรนะครับได้ประสานเจ้าของรถมายืนยันนะที่สภ.นะครับก็คือมีเจ้าของรถมา2คนครับครับแล้วก็ดีใจมากเลยครับก็คือได้กล่าวขอบคุณทางเจ้าที่ชุดสืบสวนนะครับก็คือที่ได้นำรถมาคืนนะครับภายใน15วันนะครับแต่รถก็คือถูกถีบคอหักนะครับโอ้ไม่เป็นไรได้รถคืนก็โอเคนะครับแต่ว่านะของรายอื่นๆนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควรจะติดตามด้วยนะครับเอาไปกันอีกเรื่องครับกับช่างก่อสร้างเจ้าเก่าเลยทีเดียวที่สวมเสื้อสะท้อนแสงนะครับแล้วก็ตะเวนขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่เดิมครับก็คือพื้นที่ปากเกร็ดครับเชิญครับในพื้นที่สภ.ปากเกร็ดนะครับเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือแต่งตัวเหมือนเป็นช่างเหมือนกับที่ทำรถไฟฟ้านะครับก็คือตามสายงานใกล้เคียงณจุดเกิดเหตุนะครับก็คือคันนี้เป็นคันที่2นะครับภายในอาทิตย์หนึ่งนะครับก็คือเป็นอาชีพพนักงานนะครับก็คือน้องถูกขโมยรถนะครับก็คือได้ Honda Wave นะครับลีดนะครับซื้อมาใหม่นะครับรถราคามูลค่า 89,000 บาทนะครับหลังจากก่อเหตุได้ไปน้องได้ทราบว่ารถหายได้ไปแจ้งความที่สภ.ปากเกร็ดนะครับครับทางด้านชุดเจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังไล่กล้องวงจรปิดและจะนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปเอ๊ะข่าวที่แล้วเขามาก่อเหตุนี่เขาใส่เสื้อสะท้อนแสงสีเขียวใช่ไหมครับคุณแบงค์เหมือนกันเปียบเลยครับนี่ยังไม่ครบ1อาทิตย์เลยครับนี่คันที่2แล้วครับนี่ภายใน1สัปดาห์ยังไม่ครบอาทิตย์นะมาก่อเหตุอีกแล้วนะครับอ้าวฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ในการออกตรวจด้วยนะครับกับนะช่างก่อสร้างเจ้าเก่าครับที่ใส่เสื้อสะท้อนแสงมาตะเวนขโมยรถจักรยานยนต์ครับไปกันอีกเรื่องครับเพจดังแจ้งเตือนนะครับกับเจ้าของตู้เติมเงินออนไลน์นะครับอาจจะเจอธนบัตรกาโม่ครับแทนเงินสดนะมันเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องนี้ครับเบื้องต้นนะครับจากเพจดังนะครับก็คือเจอแบงก์กาโม่นะครับแล้วก็เหรียญนะครับที่คล้ายคลึงกับเหรียญที่เราใช้ณปัจจุบันนะครับก็คือเป็นแบงก์กาโม่นะครับสอดเข้าไปในตู้เติมเงินนะครับครับแล้วก็คือหยอดไปก็คือ50บาทคือแบงก์กาโม่50บาทตัวเลขก็ขึ้น50บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็คือต้องหยอดตังค์เพิ่มอีก3บาทเท่ากับสุดท้ายแบงก์กาโม่1ใบแล้วก็เงินทั้งหมดหยอด53บาทนะครับก็คือจะได้เติมเงินเลยครับก็คือเบื้องต้นที่เกาะเกร็ดนะครับก็คือมีร้านชำนะครับก็คือมีตู้ดังกล่าวนะครับแล้วก็ลองใช้นะครับสุดท้ายโดนเหมือนกันครับก็คือว่าใช้ได้นะครับธนบัตรกาโม่เนี่ยนะที่เด็กๆเอามาเล่นกันนะครับ
นะมันพอดีเลยเหรอคุณแบงค์ขนาดพอดีเลยครับก็คือสมมติถ้าเสียบไปไม่เข้าใช่ไหมครับเรายกขึ้นมาแล้วก็เสียบใหม่ครับเข้าเลยครับโอ้โหนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนะครับใครที่นะให้บริการกับตู้เติมเงินออนไลน์นะครับในการเติมนะเงินในโทรศัพท์นะครับไปกันอีกเรื่องครับสำนักเจ้าหน้าที่นะครับของสำนักงานนะครับไอ้สำนักช่างอปจนะครับจังหวัดนนท์ครับได้มีการลงพื้นที่ในการปรับปรุงผิวถนนนะครับหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนครับกับเหตุการณ์นี้หน่อยครับเชิญครับชาวบ้านร้องเรียนบริเวณเลียบคันแอนนะครับในพื้นที่ตำบลบางพับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเบื้องต้นเป็นถนน2เลนแล้วก็ถนนเสียหายความยาวจำนวน3กิโลเมตรนะครับก็คือทางด้านหลังสภ.ชัยพฤกษ์นะครับก็คือทางชาวบ้านน่ะบอกว่าลำบากมานานแล้วนะครับก็คือชาวบ้านได้มาขอให้ทางสื่อช่วยนะครับก็คือทางสื่อได้ช่วยไปเสร็จนะครับทางด้านอบจ.จังหวัดนนทบุรีนะครับจัดทีมมาช่วยเหลือชาวบ้านเลยนะครับก็คือประมาณ3วันครับวันนี้วันที่3เจ้าหน้าที่อบจ.ลงพื้นที่แก้ไขเลยครับนะครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับของอบจ.นะครับของนนทบุรีนะครับในการแก้ไขด้วยสุดท้ายครับมีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับคุณแบงค์ครับการจอดรถมอเตอร์ไซค์ตอนนี้นะครับระวังให้ดีนะครับล็อกคอไว้เขาก็ถีบคอได้นะครับแล้วก็คือให้เอากุญแจล็อกดิสเบรกแล้วก็ล็อกขาตั้งครับรถท่านอาจจะได้ช้ากว่านี้นะครับการที่ผู้ร้ายจะมาขโมยครับครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีขอบคุณมากครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็หลังจากที่เรานำเสนอไปนะว่ามีถนนสายหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาชาวบ้านเขาออกมาเนี่ยหักลงไปเนี่ยนะครับแล้วก็ตกลงไปในข้างทางนะครับก็ทำให้รถยนต์นั้นเสียหายเจ้าหน้าที่ของนะครับงานช่างเนี่ยของอบจ.จังหวัดนนท์ก็ทำการแก้ไขนะครับก็คงจะแล้วเสร็จในเร็ววันนะครับเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีคนร้องนะครับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็ไม่เห็นจริงๆหรือเปล่านะครับก็ฝากเตือนกันด้วยเพราะฉะนั้นท่านที่ใช้รถใช้ถนนก็ควรระมัดระวังด้วยครับไปกับอีกท่านหนึ่งครับกับคุณทินนิกรสายพรเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับพี่อ๋อยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสรันค่ะครับวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเชิญรายงานเลยครับค่ะวันนี้ศูนย์สื่อสารร่วมด้วยช่วยกันมีเหตุมารายงานดังนี้ค่ะครับเหตุที่1ค่ะอาสาร่วมด้วยเทคโน01และเทคโน02ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณปากซอยประชาอุทิศ55ถนนประชาอุทิศพบเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินทะเบียนจอจานรอเรือคอควาย754ชลบุรีเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ Yamaha Grand Filano สีขาวทะเบียน3กไก่พสำเภา6144กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง2รายอาสามูลที่ร่วมปตัญญูจุดบูรณะ25และจุดบูรณะ104นำส่งโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์และนำส่งโรงพยาบาล IMH ชลบุรีพื้นที่สน.ราชบูรณะค่ะครับเหตุที่2ค่ะอาสาร่วมด้วยสิบีให้ขวาง001และสิบีให้ขวาง012ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณแยกรามศูนย์ถนนพระราม9พบเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีเทาดำทะเบียน3ขอไข่งองู5141กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถยนต์ Honda Brio สีดำทะเบียนขอไข่ต่อเต่า9745เชียงใหม่มีผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสาปฏิบัติกู้ภัยมักกะสัน004กู้ภัยมักกะสัน006และกู้ภัยมักกะสัน014นำส่งโรงพยาบาลเพชรเวชพื้นที่สน.มักกะสันค่ะครับเหตุที่3ค่ะอาสาร่วมด้วยเอกชัย812และเอกชัย851ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณซอยพระราม2ซอย82ถนนพระราม2พบเป็นรถยนต์ Toyota Alphard สีขาวทะเบียนชอช้างลาจุลา54กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถบรรทุก4ล้อ Isuzu สีขาวทะเบียน 91-8125กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย2รายอาสามูลที่ร่วมกันอยู่จุดสมแดํา022และจุดสมแดํา023นำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ8พื้นที่สน.สมแดําค่ะครับเหตุที่4ค่ะอา
าสาร่วมด้วย022ตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณหน้าบริษัท CDC ถนนประดิษฐ์มนูธรรมพบเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีเทาดำทะเบียน5กไก่สเสือ2293กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถยนต์ Toyota Altis สีบรอนเงินทะเบียน3ขอไข่พอพาน6594กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจุดลาดพร้าว21นำส่งโรงพยาบาลเพชรเวชพื้นที่สน.โชคชัยค่ะครับเหตุที่5ค่ะอาสาร่วมด้วยโพคู่07โพคู่11และโพคู่46ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุรถเฉียวชนกัน3คันบริเวณถนนเลียบบึงมักกะสันมุ่งหน้าถนนพระราม9พบเป็นรถยนต์ Toyota Vios สีบรอนเงินทะเบียนชอช้างชอชิง5165กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์เวสป้าสีแดงทะเบียนกไก่รอเรือจอจาน150กรุงเทพมหานครและเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีเทาดำทะเบียน5ขอไข่ชกเชอ8719กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย2รายอาสามูลที่ร่วมกตัญญูจุดดินแดง19นำส่งโรงพยาบาลเพชรเวชพื้นที่สอนอดินแดงค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสื่อเหตุประจำวันจากร่วมด้วยช่วยกันค่ะครับพี่อ๋อยครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับค่ะมีแจ้งเตือน2เรื่องค่ะมีการปิดเบี่ยงจราจรถนนรามคำแหงขาออกบริเวณตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม9แขวงราชพัฒนาเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครซึ่งเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ทำงานซ่อมผิวการจราจรปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องทางขวารถสามารถผ่านได้2ช่องทางซ้ายนะคะนับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566แนะนำหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะแล้วก็อีกเรื่องค่ะกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรถจักรยานยนต์ขับขี่ปาดหน้ากันและจอดรถลงมาทะเลาะและทำร้ายร่างกายกันได้รับบาดเจ็บที่ซอยอ่อนนุช50นะคะยังดีที่มีอาสาของร่วมด้วยช่วยกันไปพบเจอเหตุและได้ช่วยห้ามปรามและแยกย้ายทั้งคู่ออกจากกันซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเหตุที่ทำให้เสียหายหลายอย่างนะคะรวมทั้งต้องเสียเวลาด้วยจึงอยากให้ช่วยกันเคารพกฎจราจรแต่ด้านไม่มีปัญหากันและขับขี่ควรมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางด้วยค่ะครับแม่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณทินิกรสายพรเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณมากครับพี่อ๋อยครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นการเตือนดีๆนะครับเพราะฉะนั้นใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ให้ใช้ความระมัดระวังด้วยบางทีเฉี่ยวกันชนกันนิดนึงนะครับอภัยกันได้ก็อภัยไม่ใช่ลงไปฟาดกันแบบนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูกันอีกเรื่องนึงนะครับนี่ผู้เสียหายกว่า10คนนะครับร้องกองปราบครับว่าถูกหลอกให้ลงทุนนะครับในตลาดหุ้นไทยและก็ฮ่องกงนะครับเสียหายกว่า40ล้านบาทครับวันนี้ครับเวลาประมาณสัก10นาฬิกาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับจากคิงสะพานใหม่ได้พาผู้เสียหายกว่า10รายครับหลังจากที่ได้ถูกหลอกนะครับให้มาเรียนในการเล่นหุ้นและการดูกราฟนะครับและก่อนที่จะชวนให้ลงทุนเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงความเสียหายนะครับกว่านะครับ40ล้านบาทเลยทีเดียวเนื่องจากนะครับผู้เสียหายทั้ง10รายเนี่ยนะครับพร้อมกันนะครับที่จะเรียนรู้กับการเล่นหุ้นและก็ถูกหลอกให้เข้ามาเรียนนะครับรู้กับการเล่นหุ้นนะครับและก็สอนให้มีการดูกราฟนะครับโดยเนี่ยกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับโดยจะมีผู้ช่วยให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ปรึกษาด้วยบวกกับนะครับการหลงเชื่อนะครับว่าจะมีอาการเนี่ยมาเทในการสอนหุ้นนะครับในการเทรดหุ้นเนี่ยนะครับให้นะครับโดยเป็นอาจารย์ที่เป็นเซียนหุ้นตัวจริงเลยทีเดียวแล้วก็มีผู้ช่วยนะครับให้ด้วยผู้เสียหายก็หลงเชื่อครับดังกล่าวนะจึงพากันนะครับซื้อหุ้นแล้วก็แม่ตอนแรกๆก็ได้ผลตอบแทนดีครับแต่ว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับเงินต้นก็หายเงินกำไรก็หดไปด้วยงานนี้ก็ต้องจ้างให้จากคิงสะพานใหม่นำมาร้องเรียนกันเลยอ้าวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับผมพูดได้เลยว่าตอนนี้ทั่วประเทศเลยฮะ
พี่น้องประชาชนเนี่ยร้องเรียนผมมาครับเกี่ยวกับหุ้นนะเกี่ยวกับเล่นหุ้นเป็นผู้ง่ายโปรไฟล์ดีฮะแอบอ้างผู้หลักผู้ใหญ่อะไรในผู้ง่ายเยอะแต่ว่ายังเดี๋ยวให้เปิดเผยพนักงานสอบสวนตอนเนี้ยเป็นหุ้นฮะเป็นหุ้นฮ่องกงเกาหลีอเมริกาฮะสูญเสียประมาณ40-50ล้านครับปรากฏว่าพูดง่ายกลายเป็นงานเนี้ยอุปโลงหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องๆเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าพี่ไปที่มายังไงครับเนี่ยเขายังเสียใจทุกวันนี้ก็บางคนได้บางคนไม่ได้เช็คมาเช็คไปนะครับกลายเป็นหุ้นอุปโลงครับไม่มีจริงเลยครับไม่ว่าทั้งหลายทั้งเฟซหนีกันกระจายเลยฮะตอนนี้ทั่วประเทศลามไปเยอะนะฮะใครได้เห็นได้ฟังหยุดเล่นหุ้นเลยนะครับตอนนี้ผู้เสียหายมายืนอยู่กับผมอย่าเรียนเชิญเลยครับว่าไงฮะพูดเลยครับเอาเริ่มต้นก่อนเลยนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราก็แค่แบบอยากเข้าไปเรียนรู้เรื่องหุ้นคราวนี้ก็เข้าไปแค่กดไลค์ใน Facebook ซึ่งเป็นชื่อหุ้นของอาจารย์ปุยปากาสิทธิตารามเนี่ยนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราเคยรู้จักอาจารย์โปรไฟล์อาจารย์ดีมันก็เลยสร้างความเชื่อถือระดับนึงคราวนี้พอกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งไปที่แล้วก็จะมีคนอินบ็อกซ์มาอาจารย์ปุยเค้าก็จะอินบ็อกซ์มาเองแล้วก็คุยว่าอยากจะมาเล่นหรือว่าอยากจะมาเรียนเราก็บอกว่าทั้ง2 อย่างแล้วหลังจากนั้นก็ถูกลากเข้าไปในกลุ่ม Open Chat เดือนแรกเนี่ยที่เริ่มเข้าไปเนี่ยเราก็แค่เข้าไปศึกษาก็คือเริ่มทั้งเดือนเลยคือประมาณเดือนกันยาเข้าไปดูปรากฏว่าหลังจากเริ่มเค้าก็มาให้ความรู้มาติดตามการเคลื่อนไหวของหุ้นทั้งในต่างประเทศในประเทศเราเทียบเคียงข้อมูลทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยรวมทั้งหุ้นที่มันเคลื่อนไหวอยู่ในพอร์ตไฮซันเนี่ยปรากฏว่าหุ้นเนี้ยมันเหมือนกันเรามันก็เลยสร้างความเชื่อถือขึ้นมาอีกระดับนึงหลังจากนั้นก็ในกลุ่มเนี้ยก็จะมีแบบ100กว่าคนซึ่งในนั้นน่าจะมีหน้าม้าอีกจำนวนนึงเขาก็จะโมติเวทให้เราแบบอ่ะวันนี้จะเขาก็เริ่มให้หุ้นในต่างประเทศนะเป็นหุ้นพุ่งอาทิตย์ละครั้งคราวนี้รอบแรกเนี่ยเขาได้กำไร 20% เอ้ยเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจก็เลยลองเข้าไปเล่นบ้างรอบแรกรอบที่2เนี่ยยังไม่ได้ลองเล่นเพราะว่าเราก็เราไม่รู้จักหุ้นอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้พอเกิดการโมติเวทในกลุ่มเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจก็เลยลองเข้าไปเล่นดูพอลองเข้าไปเล่นดูอะราคาในแต่มันจะมีเงื่อนไขว่าเฮ้ยเล่นหุ้นนะห้ามถอนนะจนกว่าจะจบโปรเจกต์โปรเจกต์เนี้ยประมาณ2เดือนจบไปแล้วเนี่ยคุณถึงจะถอนเงินได้เราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนใหม่ก็พยายามอยู่ในกติกาแล้วมากกว่านั้นก็คือเวลาเล่นหุ้นเนี่ยเขาก็จะบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เขา 14% 18% ตามกลุ่มที่เราอยู่คราวนี้ประเด็นก็คือเราก็พยายามทำตามกติกาของเขาแต่พอเล่นไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าข่าวให้ฟังครับไปดูคลิปกันก่อนเลยครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมที่เราวงไว้ให้นี่แหละครับเป็นอุบัติเหตุนะครับรถเฉียวชนคนข้ามถนนนะครับข้ามทางม้าลายนะครับอีกแล้วนะครับคราวนี้เหตุนี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนเลยเมื่อมีรถเก๋งนะครับเฉียวชนนักเรียนโรงเรียนดังชั้นม.1 นะครับขณะที่เดินข้ามถนนนะครับบริเวณทางม้าลายจะเข้าโรงเรียนนะครับได้รับบาดเจ็บครับทางด้านสภ.พระประแดงนะครับอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งจากนายวุฒิพันธ์อายุ45ปีเนื่องจากเหตุการณ์นี้นะครับเป็นอุบัติเหตุซึ่งรถเก๋งนะครับชนลูกชายก็คือนายวรพันธ์อายุ12ปีครับขณะที่กำลังเดินข้ามถนนเพื่อจะเข้าโรงเรียนวัดธรรมวัดทรงธรรมนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่ามีทางม้าลายนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอบ1นะครับจากเหตุการณ์นี้จะเห็นได้ว่ามีรถนะครับเก๋งยี่ห้อ Mazda สีขาวครับแล้วก็มีรอยถูกเฉี่ยวชนบริเวณด้านซ้ายแล้วก็บริเวณกระจกมองข้างแตกนะครับพบคนขับก็คือนางสาวกิตินะครับวาลีอายุ42ปีครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการบันทึกภาพนะครับในจุดเกิดเหตุแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมกับตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็นำนะครับคนขับรถเก๋งเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.พระประแดง
นะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาใกล้ๆนะครับแหล่งชุมชนรวมเฉพาะโดยเฉพาะนะครับใช้ความระมัดระวังด้วยในบริเวณโรงเรียนและตรงนี้จะเห็นทางม้าลายโอ้โหดูน้องเขาดิโดนไปแบบนี้เลยนะครับอ่ะนะครับก็ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องแจ้งความนะครับดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับแหมเหตุการณ์แบบนี้อ่ะน้องดีนะว่าไม่เป็นไรมากอ่ะโชคดีไปครับท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้กับช่วงไซเลนโซเชียลทอล์คครับไปดูกันว่าวันนี้มีคลิปอะไรท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างครับไปเลยครับดูกันเลยครับนี่เป็นนี่ต้องบอกว่าเปิดนะครับนาทีระทึกเลยเมื่อครูและนักเรียนนะครับหนีตายนะครับเมื่อมีชายนะครับป่วยจิตนะครับคลั่งแล้วก็ถือมีดนะครับบุกเข้ามาฟันนะครับภายในโรงเรียนเลยกับเหตุการณ์นี้นะครับคลิปที่เห็นนี่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดชัยภูมิครับมีชายนะครับป่วยจิตนะครับแล้วก็เกิดอาการคลั่งขับรถจักรยานยนต์ถือมีดนะครับตัดอ้อยเนี่ยบุกเข้าไปฟันครูและก็นักเรียนในโรงเรียนนะครับขณะที่กำลังตั้งแถวอยู่หน้าเสาธงนะครับทางครูเนี่ยจึงได้รีบพาเด็กนักเรียนเนี่ยหนีไปซ่อนตัวนะครับจนกระทั่งมีครูคนหนึ่งครับก็โดนฟันได้รับบาดเจ็บนะครับจากนี้ต้องบอกว่าคนร้ายนะครับก็หลังจากก่อเหตุแล้วก็หลบหนีนะครับไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านพักครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปควบคุมตัวไว้ได้โดยนะครับโดยละม่อมเลยก็ว่าได้เนี่ยครับขับขี่มาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นโชคดีที่ครูเขารู้จักคำว่าหนีซ่อนแล้วถึงจะสู้นะครับแต่เหตุการณ์นี้เด็กนักเรียนไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายแต่คนที่ได้รับบาดเจ็บคือคุณครูนะครับจะเห็นเลยเนี่ยบางทีนะครับพวกป่วยจิตเนี่ยมันเยอะจริงๆแล้วถือมาแบบนี้โอ้โหวิ่งมาแบบโอ้โหนี่ท่านผู้ชมนะเนี่ยแหละครับเยอะจริงๆนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมไปแล้วนะครับพอไปส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะบางทีเนี่ยไปอยู่ 2-3 วันก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับเหตุการณ์นี้แหมโชคดีของเด็กนักเรียนนะครับโรงเรียนดังกล่าวแต่ว่าครูนั้นบาดเจ็บอ่ะขอให้ครูหายโดยไวครับไปกันเลยครับอีกคลิปนึงนี่ดูกันเลยครับนะครับตำรวจนะครับก็คือที่พึ่งนะครับเมื่อมีคุณลุงคนหนึ่งกำลังนะครับพยายามที่มากระซิบแล้วก็บอกคุณตำรวจนะครับบอกว่าคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับผมเนี่ยขอข้าวกินหน่อยนะครับแล้วก็เพราะว่าลูกผมกับลูกชายเนี่ยลูกชายก็เพิ่งตกงานไม่มีข้าวจะกินนั่นเองนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับต้องบอกว่าแม่น่าชื่นชมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสองนายนี้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยทางด้านร้อยตำรวจตีรังสีไอ้รังสละรังสีนะครับนะคำสีแก้วนะครับกับนายดาบนะครับพัชสกรนะครับประมวลศิลป์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำนะครับสถานีตำรวจทางหลวงที่1กองกำกับการ8กองบัญชาการตำรวจนักตองบัญชาการนะครับตำรวจทางหลวงได้เดินทางไปร่วมงานศพนะครับที่วัดแห่งหนึ่งและขณะที่กำลังจะเดินทางกลับนั้นคุณลุงท่านนี้ครับได้เดินมากระซิบบอกว่าคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับผมขอข้าวกินหน่อยครับทางด้านกับผมกับลูกเนี่ยนะครับลูกชายก็เพิ่งตกงานแล้วก็ไม่มีข้าวกินนะครับจากนั้นครับตำรวจท่านทั้งสองนายนะครับก็พาเข้าไปหาเจ้าภาพนะครับโดยทางเจ้าภาพเนี่ยก็มีการแบ่งอาหารให้แล้วก็ยังแบ่งข้าวสารนะครับที่ได้มาในงานให้กับคุณลุงไปด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้ว่าพอได้อาหารแล้วนะครับจะไล่ไปหรือให้อะไรไปนะครับยังเอาอาหารเหล่านี้ใส่ตะกร้าคุณลุงคนนี้ด้วยและนี่ก็ถือว่ายังมอบเงินให้อีกนะขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ครับคุณลุงโชคดีครับเนี่ยแหละครับสังคมไม่ทิ้งกันครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับคลิปทุกคลิปที่ส่งเข้ามาในรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ